โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Minecraft ในโหมด Mutant นะฮะใช่ปะใช่ครับเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ยาวนะครับที่ทุกคนติดตามกันมาขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่พาที่แล้วนะฮะขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้เรามาพาร์ท3ไปเล่นกันต่อนะครับโอเคตอนนี้เราแล้วคือตามล่าหาไบโอมครับเพื่อจะสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้กันนะครับไม่ใช่ปะจะบนต้นไม้ใช่ไหมเอาบ้านไหนก็ได้เราเจอที่ก่อนเลยครับใต้ดินครับอยากเป็นทำไมได้สตีมมาเศร้าจังวะอยากเป็นปลวกป้าไบโอแล้วนะฮะเป็นช็อปเปอร์ everyday ช็อปเปอร์วินเราจะทำยังไงเราจะลงมาจะอยู่ที่ไบโอหรือเราจะขุดใต้ดินไบโอเลยครับตอนนี้เราเป็นประชาชนไทยกันดีกว่าปะโอเคครับไบโอฮาร์ดซาร์ใช่ไหมตามล่าหาไบโอฮาร์ดซาร์ดอะไรนะจากพาร์ทเทียเราก็ได้ขนแกะมาครบเลยมั้ยใช่จะต้องเนี่ยหาที่สร้างบ้านเลยดีกว่าฮะเป็นหนึ่งคนแกะไบโอฮาซาร์ดไบโอฮาซาร์ดโอเคครับไบโอฮาซาร์ดสองออกจะไปเป็น Resident Evil ขึ้นต้นไม้ครับเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นเดทะลุไปก็ได้ไอ้คือต้นไม้มันเป็นอะไรที่ perfect 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 มากอุ้ยเสียงอะไรเสียงแล้วอ่ะเสียงไม่แล้วอ่ะเสียงอะไรพี่โบ๊ทเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังWhat ข้างหลังมาทุบต้นไม้ What พี่บอสตกใจหมดเสียงแหบแล้วอ่ะพี่ทำไมเอ้ยเราบนตัวอะไรเจอเสียงอะไรแบบนี้หลอนมากเลยนะหลอนมากเลยนะจริงๆใครผิวปากอ่ะคือผมไม่ได้ผิวอ่ะไม่อ่ะเสียงตึกๆป่ะไม่ใช่เป็นเสียงแบบไม่เหมือนแบบคนหัวน่ะเฮ้ยแต่ละคนไปไหนอ่ะวันนึงผมบนต้นไม้อ่ะแบบว่าขนลุกเลยผมว่าเราเดินบนต้นไม้ดีกว่ามันปลอดภัยสุดละผมอยู่บนต้นไม้ตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยมันจะมืดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันเพิ่งเช้าเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเพิ่งเช้าแม่งมืดอีกแล้วกำเฮ้ยสงสัยมันเป็นพลังงานแน่เลยพี่โบ๊ทโอ้มาจริงๆเนี่ยผมที่ยินเสียงเมื่อกี้ผมอยากจะร้องไห้เลยดูฟองฟ้าดิเสียวว่าเสียวสันหลังเมื่อกี้เฮ้ยน้ำตาอยู่ไหนวะอยู่ด้านบนไว้ก่อนอยู่ที่สูงไว้ก่อนทุกคนเราโอเคเราขึ้นข้างบนกันอยู่ที่สูงไว้ก่อนเปิดไฟได้แล้วตอนเนี้ยมันนึงอยู่ไหนกันอ่ะผมเจอแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนต้นไม้ถึงพอดกันสัญญาณหน่อยโอเคขึ้นต้นไม้ครับเฮ้ยแย่แล้วมันมืดไปแล้วพี่บอสมันมืดเร็วมากมันมืดมากครับเดี๋ยวท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราส่องไฟหากันก่อนครับเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ไหนกันนะครับนี่คนละต้นมารวมกันตรงที่จุดที่ระหว่างคนที่ใกล้สุดผมไงระหว่างกึ่งกลางหากระเพราโอเคแล้วอยู่บนนี้เลยมั้ยนี่ไงไม่ดีเลยสร้างบ้านไหมคืนเนี้ยบนเนี้ยไหมมันนึงคืนนี้บนนี้จะอยู่บนนี้กันหรือไงเดี๋ยวสร้างคาบที่นอนแล้วนอนกันเออคาบที่นอนแล้วนอนกันเพื่อนเพื่อนมันนึงผมว่าเราไปตรงภูเขาสูงๆกันไหมเอาป่ะผมมองไม่เห็นภูเขาแล้วตอนนี้เฮ้ยถือท้อไปไปคือเสียงเมื่อกี้นี้มันมาสองรอบไปแล้วผมใจไม่ดีเลยต้องระวังน่ากลัวชิบหายเลยฮะต้องทำใจเราต้องเสี่ยงลงต้นไม้อะแต่ลงต้นไม้มันมีสิ่งอย่างนี้เราจะตายกันเพราะโดนนี่พิษต้องอ้อมเลยอ่ะคือเดินบนต้นไม้ก็ไม่ปลอดภัยนะครับเราต้องเดินข้างบนเราแม่งอันตรายมากครับท่านผู้ชมโอเคแล้วผมยิ่งกลัวความสูงนะผมเดินไม่เก่งบนต้นไม้เนี่ยไม่ได้อย่ามีคุณนี่ฮะคุณคาลิเบใครนี่ไม่ใช่มีน้องสันนะคอยปูพื้นดินให้อ่ะเยี่ยมให้หน่อยอย่าพอไปแกพาไปลดความสูงโอ้โหเราคนสมัยมันลดหุยหุยข้างหน้ามีอะไรเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรไอคนนำหน้ามันไม่เปิดไฟข้างหน้าข้างหน้าเมื่อกี้ผมเจอเหมือนเจอเมาส์โมเทนอะไรพี่วะฮะระวังระวังไหนตาฝาดวะเฮ้ยเจอพื้นดินแล้วโอ้พื้นดินนั้นเป็นที่รักเงาตัวเองน่ากลัวมากเงาตัวเองน่ากลัวมากเห็นเงาตัวเองด้วยมีแอปเปิลอยู่ตรงโน้นแต่ว่าไม่กล้าไปเก็บมาขึ้นมานะยิ่งผมใส่ม็อดนี้ไม่โคตรหล่อเลยเนี่ยใช่หล่อนมากครับสมจริงไงคือแม่งหล่อนมากอ่ะระวังด้วยหล่อนมากเลยหาที่มันเรียบกว่านี้อ้าวแล้วโล่งกว่านี้ก็ได้ไม่ใช่เหมือนมีใครเหมือนมีตัวอะไรเดินอย่างว่ามาระวังนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นผมอยู่ข้างล่างสุดตกใจกลัวตาป่านวะตาป่านหรือเปล่ากระเพราหลังท้ายเลยเฮ้ยจริงเนี่ยหมูเราขึ้นมาเราพี่หมูลอยได้ฮะเฮ้ยโอเคเราตอนพาร์ทนี้ก็เป็นทาซานครับสเปนคือข้างล่างคือข้างล่างกลัวมิวแทนไงกระเพราชาร์จเบ้ากระเพราขึ้นมาให้ไวคือเราไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอ่ะนั่นดิ
คือแม่งน่ากลัวมากขึ้นมาข้างบนบนนี่เลยอย่าพี่ส่องไฟไว้ให้ขึ้นกันได้ไงวะนั่นน่ะสิเมฟครับเมฟไงจึ๊บอึ๊บอ่ามาอ๋อทำไมมันมืดมืดนานจังละโอเคมันสว่างว่าตรงนี้เหรอมั้งราคาของนอนเรือเออนั่นดิไปเออผมว่ามันนอนบนต้นไม้ดีกว่าไม่ใช่โอ้โหที่โล่งเจอแล้วไหนนั่นไงแมปไม่โหลดโอ้ยนั่นไงที่โล่งไหนแมปไม่โหลดแมปยังไม่โหลดเลยโอ้ยนี่ไงที่โล่งโล่งมากๆมีแต่หินโล่งมากโอ้ไม่เอาดำปี่เลยไม่ดีนะต้องธรรมชาติใช่ไหมใช่ซอมบี้ซอมบี้ข้างหน้าสองตัวโอ้โหซอมบี้สองโอ้ยอาหารจะหมดอาหารหมดตีตีมันก่อนตีมันก่อนไปมีดาบไปมีดาบตีมันหน่อยเอ้าลุยสามตัวสามตัวสองตัวสองตัวลุยเลยวอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดอร์เหรอวอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดอร์เหรอวอร์ไรเดอร์วอร์ไรเดอร์เนี่ยพี่บดวอร์ไรเดอร์เหรอวอร์ไรเดอร์เหรอเรามีวอร์ริเออร์อยู่เราไม่กลัวฮะเอ้ยตรงนี้มีลาวาผมระแวงไอ้มูแทนมากเลยกลัวนะกลัวนะบอกตรงถ้าเจอก็ทางใครทางมันผมระแวงไอ้เสียงหลอนเออนั่นดิเสียงอันนั้นน่ากลัวมากอ่ะขย่าวขวัญเลยอ่ะนั่นเสียงอะไรครับหรือว่าเล่นเกมอะไรนั่นเสียงหรือข้าวติดคอน่ากลัวมากโอ้โหยังกระป๋าพี่โสมโอ้โหข้างหน้ามันเป็นต้นไม้สูงแล้วอ่ะต้นไม้ที่สูงแล้วอ่ะเฮ้ยป่าแบบนี้มันก็ไม่ว่ามันน่ากลัวนะมันเหมือนเป็นป่าดงดิบอะครับถ้าเชื่อกับไม้เลยเลยคงเป็นป่าดิบเดินระวังนะป่าดงดิบเดินระวังเลยที่เราเล่นเกมอยู่หรือว่าเราไอ้นี่จริงๆเนี่ยตกทีนี้เราหาทางขึ้นลำบากกันเนี่ยเลือกที่สร้างกันดีกว่ามาเลือกที่สร้างกันเลยมามามาดูตาโอ้โหในป่าเนี่ยจะแบบนี้ป่าทั้งนั้นลงเลยไหมพี่บดบวกเลยไหมเอาบ้างเฮ้ยลงนี่มันผิดเยอะนะระวังระวังฮึบมาลูกค้ามาพี่โบดแม่งโคตรสวายเวิลด์เลยแม่ไอ้ตกตกใจเลยอุ้ยอุ้ยติ๊กท่านติ๊กท่านโอ้พี่โบดลงมาช่วยเราโอ้ยพี่บอสลงใครมีอาหารบ้างยอดลงมาเลยลงมาหมดเลยลงมาหมดเลยมีอาหารไหมครับโอเค thank you ขยายนะเขตเขตบ้าปะเดี๋ยวขอเนื้อถูฟันแป๊บเดินป่าระวังนะฮะท่านผู้ชมเดินป่าเฮ้ยด้านหลังมีซอมบี้หนึ่งตัวระวังทุกคนด้านหลังหนึ่งตัวฆ่าหน่อยทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยเออมันน่ากลัววะข้างหลังมันมุมครับมันตายนู่นนี่หว่านี่มามันเหมือนเรากระเพรามีธนูปักหัวเราต้องหาที่เซ็ตโฮมนี้ด้วยว่ะเราจะได้แบบเช้าแล้วออกเดินทางกันแล้วทุบเตียงออกกันเหมือนเรามาอยู่ในป่าจริงๆเลยตอนนี้ลงไปนิดนึงลงไปนิดนึงมันเป็นป่าดงดิบมากเลยอ่ะอ๋อมันจะดิบไปไหมลงไหมตรงนี้ไหมแสดงว่าไม่สุกเอาไงเอาไงตรงนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้โอเคนะสวยงามแม่น้ำด้วยแม่น้ำด้วยอ่ะตรงนี้ผมตรงนี้แหละเนี่ยที่จองเนี่ยใจกลางป่าหิมพานต์นี่เลยตรงนี้เลยผมใกล้ๆน้ำเฮ้ยออกมาเดี๋ยวต้องมาอีกนึงต้องมาอีกนึงเอ้ากำลังตัดท็อปเลยนี่โหนี่เป็นไงล่ะตรงนี้เหมาะคือเราจะสร้างบ้านตรงนี้เหรอใช่แต่เราจะหาที่เรียบกว่านี้หน่อยเพราะเราต้องสร้างพวกประตูนี่ประตูเมืองไหมอ๋อไอเดียผมเอาไงก็ได้ตอนนี้น่ากลัวชิบหายอ่ะเออมันหานอนให้เช้าเลยผมว่าเรามาทำผมว่าเรานอนให้เช้าว่าเราขุดรูนอนเฮ้ยมีเสียงซอมบี้ซอมบี้จิ๋วซอมบี้จิ๋วมันเอาตามใครได้ถือเอื้อโดนตอนนี้ผมไม่ไว้ใจรอบถึงแล้วข้างหลังไม่มุ่งข้างหลังไม่มุ่งโอ้ยใครได้ปะท้อนเลยปะท้อนโดนเลยคนนึงตรงนี้มานี่ตรงนี้โอ้ยเกือบตายนะแค่ซอมบี้จิ๋วเนี่ยคนกำลังมาเราไปทำบอลตรงนี้ก่อนป้องกันผมไม่ไว้ใจสิ่งรอบข้างนะตรงเนี้ยว่าเรานอนตรงนี้เหรอเข้าไปด้านในกันตรงไปผมไม่ไว้ใจสิ่งรอบข้างแล้วตรงนี้เราทำที่พักกันดีกว่าให้ขุดคุดให้ของเราฟูก่อนใช่เราต้องหาของมาแล้วตอนนี้น่ากลัวมากอะข้างนอกโอเคเลยตรงนี้เป็นบ้านก่อนแล้วกันเป็นบ้านพักชั่วคราวเลยชั่วคราวเลยไปผมว่านอนก่อนดีกว่าว่านอนไปวางเล็กๆพออุ่นพอครับตรงนี้เลยวางเตียงก่อนน้องก่อนดีกว่าน้องก่อนดีกว่าโอเคในเตียงครับตอนนี้เฮ้ยมาโอเคอุดโอเคแหมอุ่นใจครับเฮ้ยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนแล้วติดหัวนะครับเออใช่อ่ะขุดแล้วมาเลยเออข้างบนสักชั้นหรือข้างล่างชั้นก็ได้ขุดลงก่อนนี่4เตียงพอดี4ที่ฮะนี่ครับโปรเจกต์นี้ทุกคนคงรู้เมกับพวกเรานะฮะ
นี่เตียงผมมาตรงนี้มาตรงนี้ผมขาดเตียงว่ะขาดอีกอันนึงอ่ะผมยังมีนี่ๆๆแกะอีกหนึ่งเอาไปให้เลยครับดูมันโยนนี่เข้าหัวเลยอ่ะตุ๋ยออกมาจากปากด้วยเอาเฮ้ยโอเคเอาไหนอ่ะไม่ได้เว้ยนอนเฮ้ยเป็นนึงใครเอาแกะไปเฮ้ยคนนั้นมันไม่เคยเป็นคนสีดำดูดีคนสีดำสีดำครับได้ไม่ไรไม่เห็นนะใครเอาไปอ่ะเอาไปนะบอสคุงหรือเปล่าไม่ได้คุณเอกผมไม่มีเงากรรมคนแก่หายคนแก่หายในอากาศดูดีผมเฮ้ยมันอยู่สีดำจริงลองดูดูดีดูดีไม่มีที่สีดำมีแค่โคดำผมใครวะคุณซันชัวร์เลยไม่มีผมไม่มีเดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวผมครับดาบเหล็กให้แล้วกันแล้วนี่คนจะนอนได้ไงครับเออนั่นดีขาดหนึ่งอันแล้วหายไปไหนอันหนึ่งอ่ะเออผมให้คนสีดำไปแย่มึงดูว่าอยู่ไหนอ่ะไม่มีทุกคนครับเอาเจอละเจอละกำไม่เจอโอเคเจอละเจอละใช่ไหมเจอละโอเคครับงั้นเรามานอนกันเป็นเรื่องโคตรเช้ามาเช้าแล้วมันเช้าแล้วเอาหรอนอนไม่ได้แล้วทุกเตียงทิ้งทุกเตียงทิ้งครับไม่ได้นอนแล้วไม่เช้าเตียงรวมไปคนหนึ่งเลยรวมไปคนหนึ่งเลยไม่ต้องเปลืองช่องกันผมโอ้ยผมเราหรือย่าไหมไม่ผมว่าเราวางเหมือนเดิมดีกว่าวางเหมือนเดิมเลยเราอยู่กับพักนี้ก่อนนะครับเฮ้ยผมไม่มีดาบใครเอาดาบไปคิดว่าเราพักกันตรงนี้ก่อนไหมนี่ไงเอาปะเอาดาบให้ผมวันนึงเก็บเอาหน้าของเขาไปอยู่วันนี้สักพักดีกว่าโอเคOkay. อยู่ตรงนี้ทุกวันหนึ่งวางเตียงแนวเดิมไว้กันนะครับโอเคขยายแล้วกันมาของผมตอนนี้เราต้องหาทรัพยากรอย่างพวกไม้พวกอะไรพวกแร่พวกชุดทำชุดกันท้องหมดแล้วกันเลยได้แบบเดินก้าวเดินออกกลางคืนนะฮะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปหาดูอะไรข้างบนโอเคทายได้ทำกล่องเก็บของไปออกไปอ่ะแยกหน้าที่กันใครจะหาอะไรเฮ้ยพี่บอสผมเจอกุหลาบเขียวอ่ะมันคราฟอะไรได้มั้งวะมันต้องมีความใจเดี๋ยวเอาใจลงให้พัดหน้าฮะคราฟอะไรเนี่ยดีไวอีได้มันมีบอกมาสำรวจกันฮะสำรวจอะไรแถวนี้กันบัตเตอร์ไฟออกไปมูแทนนี่มันจะเกิดตอนไหนอะกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันเกิดได้ตลอดเวลานี่มาแล้วเฮ้ยผมเจอถ้ำว่ะตรงเนี้ยโอเคทุกคนมาสำรวจนะฮะอย่าหลงเลยกันนะเออพอทำกล่องแล้วเขาโอเคผมมีต้นไม้ติดประดับบ้านได้ด้วยนะแบบเจ๋งมากบ้านเราจะเอาใหญ่ออกมาพยายามจะไม่ลงอุ้ยโอเคบ้านเราจะไม่ใหญ่มากเพราะเราสร้างมันอยู่แค่อยู่ชั่วคราวครับเก็บเสบียงเฉยๆเดี๋ยวผมสร้างเดี๋ยวผมตัดไม้เองนั่นแหละผมตัดไม้ด้วยกันนะผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะมันช้าแล้วนะทำให้หมดเลยมันจะเริ่มพอตรงนี้ถ้าตรงนี้โล่งใช่ป่ะมันจะไม่มีพวกซอมบี้ไม่เกิดซอมบี้จะไม่เกิดตรงนี้โล่งมากอ่ะพี่ตัดให้หมดตัดให้หมดหน่อยนะอย่าให้เหลือนะล่าหมูเจอที่โล่งกว่าเจอที่โล่งกว่าตรงที่เราอยู่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยย้ายเราแค่ชั่วคราวเรามาทำของที่นี่มันดูดีกว่านี่แหละครับเราตัดให้ทุกคนพาร์ทนี้นี่หาทรัพยากรใช่แบบว่าเก็บไม้ไว้สร้างทีเดียวเลยประมาณนี้อืมคือเรายังไม่รู้หลายอย่างครับว่าต้นไม้แต่ละต้นมันเอาไปทำอะไรได้บ้างแถมเราต้องเก็บหินอีกประตูเมืองไม่ใช่น้อยๆใช่แถมสร้างกำแพงอีกเดี๋ยวไททันบุกจะมิวแถมบุกเจอวัวด้วยเจอหมูคาดเลยเจอบัวคาดเลยชื่อเยี่ยมฮะจุดนี้ฮะท่านผู้ชมต้องผมเป็นภูเขานะภูเขาใหญ่มากเขาเก็บไม้ได้เยอะที่สุดนะให้ผมมาฆ่าวัวก่อนโอ้ my god oh my god มาคนเดียวระวังเวงมากอะมองตรงไม่ได้ใส่โทมเลยนะบอกไว้ก่อนระวังเลยนอนแล้วมันก็ได้เสร็จแล้วไม่ใช่หรอพี่โอ๊ตแต่ไม่มีใครนอนเลยทั้งคนเลยอะอะผมนอนแล้วคนหนึ่งนอนยังไม่เช้าเลยไงยังต้องนอนให้ครบทุกคนถึงจะไอ้นี่นับวันให้ต้องนอนทุกคนนอนจะได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนอนธรรมดาเซ็ตโฮมอย่างเดียว
ไปปลูกหมูมันมาขอกๆอะไรแถวนี้โอเคโอ้ต้นไม้เกิดไวเกินบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดีแล้วผมกลับดีกว่านี่ขนาดเช้าเนี่ยยังกลัวเลยอ่ะมันถ้ามันไม่มีเสียงเขย่าขวัญอันนั้นไหมผมกลัวผมก็ไม่กลัวแล้วไอ้ไกลสวัสดีเรากลัวเดียวคือมิวแทงอ่ะขู่ชับลิงตกอย่างนี้แบบเอพีเอสตกเลยครับโอ้ยตัวนั้นอย่างเดียวอ่ะตัวอะไรอ่ะที่ว่าตัวกวนแท้กวนที่สุดคือสกิลเลตันนะที่น่ากลัวที่สุดมันยิงแล้วตกอะไรก็ได้ของทิ้งมั่วหมดผมอุ้ยห้ามเก็บไม่ได้ผมเก็บต้นไม้ไว้เอาไว้ปลูกผมพวกรักโลกรักโลกน้องเนยบ้านอะไรอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านไม่เจอเฮ้ยลืมคลาสกล้องมันต้องคลาสกล้องสำหรับเฮ้ยข้างหน้ามาตัวเดินตรงหน้ามาเป็นคนโล่งเฮ้ยของหน้าตรงมาที่โล่งมากเลยนะนั่นแหละที่ว่าทันบอกย้ายทันนะเฮ้ยนั้นย้ายเลยเดี๋ยวนะผมมีอะไรบ้างตรงไหนนะย้ายเลยใกล้ใกล้ใกล้เดินไปไม่ถึงสองนาทีเลยจะย้ายก็ย้ายโอเคผมทุกของทิ้งเรียบร้อยข้างหน้าใช่ข้างหน้าเก็บเตียงมาเก็บเตียงให้หน่อยใครคนนึงเก็บเตียงไว้หน่อยโอ้โหของเก็บเตียงเก็บเตียงไอ้หมูตกในกระเพาะแม่งเร็วเลยแน่นอนไปฮะไปฮะไปฮะป้าเอาทอไปด้วยโอเคป้าเดี๋ยวพี่บอสนำไปเลี้ยงพี่ลงพี่ว่าเราจะปักหลักมองกันครับไหนตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนเนี่ยคุณมารวมที่บ้านครับเดินไปรวมกันที่บ้านฮะโอเครอรอรอเอก่อนโอเคเยี่ยมยอดมาแล้วจนโอเคครับแกผมบ้าตรงสายบ้าว่าไอ้เสียงนั้นตรงยาวเลยเดินตรงยาวเลยไปตรงไปก็ถึงแล้วหลังบ้านตรงสายมาว่าเสียงนั้นมาจากไหนพี่โบ๊ทเดี๋ยวพี่โบ๊ทลงตอนนี้มีอะไรนะไททันเลยใช่ไหมอะไรนะชื่อตัวอะไรซอมบี้มิวแทงมิวแทงมิวแทงไททันไหนผมเรียกชื่อนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่โบ๊ทก็ไปลงอะไรอ่ะพายุไม่ใช่ใต้น้ำนี่สวยมากตัวอะไรตาสีขาวเว้ยตาขาวๆขี้ขาดฮีโร่บายฮีโร่บายขอฮีโร่บายบ้ามึงลงเยอะขนาดนี้มึงไม่ต้องเล่นแล้วตายดีกว่าท้าทายไงมีทั้งไททันสเกลตันไททันโอ้โหฮีโร่บายสุดยอดฮีโร่บายเราสู้ไม่ไหวฮีโร่บายเป็นซีรีส์อ่ะมันเป็นซีรีส์อีกอันนึงอ่ะมันเอามาเล่นมั่วไม่ได้มันเอามาเล่นรวมมันกันไม่ได้อันนั้นซีรีส์นึงต้องฮีโร่บายนะแน่นอนอ่ะเฮ้ยเราเดินไปเถอะโอ้โหแกะ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 อีกแล้วเอาวะแกะไม่สนเราเดินไปเดี๋ยวเราเดินไปก่อนที่วางดูความเราเดินไปก่อนเผื่อจะเจอที่เร็วแสงเราเจอทุ่งหญ้าวันหน้าละต้นอะไรต่อต้นอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้ยนี่ตรงนี้ก็มีแกะครับตรงนี้ไอ้นี่คือต้นอะไรอ่ะต้นอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยกัญชาหรือเปล่าแกะไข่แกะมันไม่โกงไม่หาลงทางอ๋ออยู่นู่นโอเคแกเยอะมากครับแล้วนึงเราจะไปตรงไหนกันอ่ะตรงไหนสุดยอดข้ามเขาลูกนี้ไปสูงที่สุดน่ะถ้าสมมุติเจอมูบ้าเอ็มบีคีนี่ช็อกช็อกรู้เลยขโมยแหละดูไหมให้หมดขโมยของให้หมดเราเป็นพวกนักเดินทางครับไปเรื่อยๆไปด้วยเดี๋ยวลองไปเรื่อยก่อนฮะโอ้ยแมปนี่โหลดไม่ทันใช่กระตุกมันจะกระตุกกระตุกไหมฮะคือแมปมันโหลดไม่ทันนะครับมาดูเราเปิดเพจเบอร์ดิแม่ง 3,000 แล้วเดินอย่างเดียวรู้สึกได้ถึงความ survival แล้วมันเจอยาใหม่ๆแล้วหมดโอ้ยนี่ตรงเนี้ยดูดิข้างล่างเป็นเรื่องจริงที่เดินกันน่องปูดฮะไอ้แม่งไหนอ่ะเฮ้ยเจอแกะอีก4ตัวอยู่ด้านล่างอุ๊ยทางแม่งชันมากตรงนี้ต้องตรงนี้กูต้องหินม้าเหรอไม่เอาอ่ะเดินเลยไปเลยข้างหน้าไม่หินม้าเหรอซ้ายข้างซ้ายอ่ะไปอยู่ตรงเลซ่าบ้างเหมือนกันไอ้กระเพราอยู่ไหนโอเคอยู่ข้างหลังเลยครับเราต้องไปเรื่อยๆแล้วล่ะไปนี้เลยริมน้ำเลยเดินตามริมน้ำไปเลยเหมือนที่กระเพราบอกแถวนี้ก็เริ่มดีแล้วนะเนี่ยเราหาสร้างบ้านแถวนี้ก็ได้มั้งเนี่ยโอ้แต่ว่ามันน้ำนี่ไงเนี่ยสร้างบ้านแถวนี้ไปเลยแล้วตรงไปเลยไก่ด้วยมีกงมีแกะมันชันมากเลยถ้าเล่นแบบว่าออกมาล่าแกะง่ายๆไงออกมาล่ามงหมูอะไรง่ายๆไงโอเคครับเราจะปักหลักตรงนี้กันตรงนี้แหละสร้างเขาหน่อยสร้างเมืองบนเนี้ยขึ้นเขาหน่อยนะเราอยู่บนเขานี้โอเคโอ้โหขึ้นมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกไม่แล้วนี่ไงตรงนี้เอาปะนี่ไงตรงนี้ผมว่าโอเคนะเอาปะ
ตัดไปแล้วสร้างบ้านเดียวกันแล้วอยู่กันหลายๆคนหรือว่าใช่เอาไงครับบ้านเดียวกันเลยเวลาแบบมีวิวชมวิวแท้งอะไรได้ป้องกันด้วยกันง่ายๆสร้างเมืองแล้วก็แล้วสร้างบ้านสร้างบ้านแล้วบ้านใครบ้านมันแต่อยู่ในเมืองเดียวกันใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องเป็นหมู่บ้านอย่างแรกเราต้องทำอะไรอ่ะทำที่อยู่ก่อนแล้วค่อยพยายามแบบปูพื้นที่กันโอเคแล้วเราอยู่พาร์ทนี้ก็อยู่ในถ้ำอะไรบ้านเล็กๆแล้วกันหลังนึงเฮ้ยแต่นี้มันก็เช้าอยู่ผมขอสร้างบ้านเลยกันนะเรื่อยๆค่อยมาต่อนะบ้านสี่เหลี่ยมแล้วกันโอเคมานี้เลยเลยนะเอออะไรไปสำรวจแป๊บว่าในถ้ำมีอะไรตอนนี้ต้นชลิอยู่ใครปลูกไว้ก่อนได้ไหมไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเหรอมันยังอยู่ที่เดิมสำรวจก่อนหือทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเนี่ยนะ what ฮะทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเฮ้ยเราต้องมาทุ่งหญ้าเราเต็มเลยไหนเราต้องมาดูไหนวะยืนไหนวะยืนไหนตอนนี้สตีฟอยู่ด้วยกัน3คนเอ้ยทางโน้นตามผมมาทางนี้ทางนี้จะละทำไมสายตาพวกคุณดีจริงโอเคนะตรงไปอ่ะเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้วเหรอไปที่โล่งอะไรเต็มเลยดีจังเวลาเราเห็นศัตรูจะได้เห็นจากไกลๆมีทองมีถ้ำให้นี่ถ้ำมองใช่ไหมนี่ไงนี่ตรงนี้โอเคเลยวะนี่โอเคเลยเขาสวยมีริมน้ำเนี่ยอยู่ริมน้ำเนี่ยเออเอาวะนี่แหละเวลาปูกำแพงปูง่ายหน่อยเออนี่แหละเจอที่ในฝันแล้วครับอยู่ริมน้ำนี่สวยดีฮะโอ้ยโดดน้ำก่อนครับไม่ได้อาบน้ำก่อนโอ้ยจึกไม่ได้อยู่น้ำมานานตรงนี้จะว่ายน้ำกับผมบ้างไม่ได้หรอพี่สร้างเองมันสร้างสี่เหลี่ยมเราจะสร้างเลยเราจะสร้างสี่เหลี่ยมอยู่ก่อนนะครับเพราะเราจะไม่สร้างอยู่เพราะอยู่เราต้องทำกำแพงก่อนนะถึงเราจะสร้างบ้านอยู่กันได้ใช่เราต้องกำแพงให้มันคงก่อนใช่ฮะเย่ว่ายน้ำฮะเย่อาบน้ำได้ปะอาบน้ำล้างตัวเราวางเป็นสี่เหลี่ยมครับอ้าวเฮ้ยจะมืดแล้วใครได้ไปหาธงหาท้อนหน่อยได้ปะเฮ้ยผมมีฐานอยู่สี่เหลี่ยมไม่เป็นไรมีฐานเยอะแยะไหวๆมีโซโล่กันมาเยอะใครก็ได้ทำโต๊ะคราฟทีมันจะมืดไม่ใช่อะไรจะมืดแล้วมืดแล้วจะมืดแล้วแหละแค่จะทำโต๊ะคราฟทีแต่เมืองเราที่จะทำก็คือต้องใหญ่หน่อยนะใช่อันนี้เราออเดิร์ฟคราฟต่อไปต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่จนที่สามารถล้อมน้ำได้ใช่เอาไว้ทำการเกษตรได้แบบเป็นหมู่บ้านเลยอ่ะเป็นหมู่บ้านนึงเลยแล้วไปลากคอเอ็นซีมาปี้กันเนี่ยหมู่บ้านโอ้โหอะไรนะพี่บอสโอ้ยแม่งมึนมากโหดร้ายมากไปไม่มีฐานเลยว่ะจริงๆฐานผมมีฐานมีฐานใครมีเตาเผาอ่ะเอาเตาเผาวางตรงไหนก็ได้สักทีนึงอ่ะทำโต๊ะคราฟไม่ดีโต๊ะคราฟอ่ะจะถอนหญ้าในบ้านก่อนโอเคถอนหญ้าในบ้านก่อนดีกว่าถอนต่อไปใครมีเมล็ดซีดโยนมาให้ผมด้วยกันไอ้กระเพราเอากระเพราต้นเชอร์รี่อยู่เขาว่าบลูเบอร์รี่อ่ะไม่มีนะครับแล้วใครเก็บต้นบลูที่สีม่วงอ่ะโต๊ะคราฟครับโต๊ะคราฟอยู่ไหนอ้าวโต๊ะคราฟโต๊ะคราฟอยู่ไหนตีเศษไม้ไปคราฟเลยครับเนี่ยตีบ้านไปทำโต๊ะคราฟเลยเดี๋ยวผมทำเองก็ได้แม่ อันนี้ดูน่ากลัวไปโอเคได้แล้วเดี๋ยวทำเราทำกิ้งวางไว้หน้าบ้านแล้วกันสว่างมากมากนี่จะทำอะไรต่อดีเดี๋ยวนะบางคนที่มุกมีอะไรมาเยอะโอ้ยแม่งมืดแล้วครับมืดแล้วน่ากลัวไปให้เลยน่ากลัวเกินผมเปลี่ยนมอสใช่มืดแล้วน่ากลัวมากเดี๋ยวเราทำอินฟินิตี้น้ำก่อนน้ำอินฟินิตี้Infinity Water โอ้ตาแมงมุมนี้แบบอยู่มองไกลๆยังเห็นเลยแดงแป๊ดเลยอ่ะกับทองเดี๋ยววางเตียงมาผ้าวางเตียงแข็งเกินโอเคความสูงกำแพงแค่นี้ก็พอละเพียงผมใช้คุณแล้วกันนะพี่บอสเนี่ยเราประมาณนี้เราได้แบบโอเคพอได้แฟนตาซีมากบ้านเรามาผมขอคุณพื้นที่ทำอินฟินิตี้น้ำทุบออกไปก่อนแป๊บนึงตรงนี้อินฟินิตี้ทำหน้าบ้านก็ได้มั้งผมว่าเอาเหรอหน้าบ้านเหรอได้ตาวางให้เป็นที่หน่อยมันได้มีรถพวกเราแค่4บล็อกโอเคเรียบร้อยฮะสวยงามผมว่ามันใกล้ขนาดนี้นี่ไม่ต้องอินฟินิตี้แล้วแหละทำไม
น้ำอยู่หน้าบ้านเราเออตักมาเลยเนี่ยอินฟินิตี้กว่าระวังนะฮะเรื่องการบ้านไฟไหม้นะครับระวังด้วยไหม้ถึงไหม้ทั้งหลังนะใช่ไหนเทน้ำลงตรงไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำฟาร์มข้าวนะฮะโอเคทีนี้เราสร้างไม้เสร็จกันก่อนดีกว่านะเอาไม่ใช่สร้างไม้เสร็จเดี๋ยวสร้างเสร็จนี่อีกนานเราต้องให้สร้างแบบพอดูได้ดับปูฐานไว้ก่อนแต่ว่าพอแบบมีหลังคามีอะไรประมาณนั้นดูดีมีระดับอะดูเป็นผู้เป็นคนใช่พี่โบ๊ทผมว่าไม่ต้องอินฟินิตี้แล้วแหละมันอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับไม่ต้องอะไรแล้วพี่โบ๊ทจริงจริงเดินออกมาหน้าบ้านก็เจอแล้วอินฟินิตี้อินฟินิตี้หน้าบ้านเออโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมอาสาค้าประตูให้โอเคประตูระเบียบประตูเหล็กนะใครมีเหล็กอ่ะสร้างตรงไม้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้เราอินดี้อินดี้หรือว่าของไม่พออินดี้ของไม่พอปักไฟก่อนนะครับปักไฟรอบบ้านก่อนปักไฟเอากำโอเคครับจะได้สว่างสว่างหมดเลยอินดี้ได้ละอันนึงคือแบบว่าใครได้ตักละไว้ผมมันใช่ไหมระหว่างหน้าบ้านมีทิ้งขยะผมเลยแม่งลกจริงลกเกินจริงแล้วแถวนี้มันมีลาวาไหมเนี่ยโอเคเราทำชั้นสองประตูโอไม่มีลาวานะมันลกชิบหายเลย มันลกตัวใครทั้งยศบ้างวะเอาวางผิดประตูอินดี้วางแบบวางตัวอินดี้เอออย่างนี้แหละคือทุกคนที่ไปเล่นไปค้ามันคือเรียกแรกต้องสร้างบ้านเป็นสี่เหลี่ยมไปหมดเลยครับจริงนั่นไงลาวาข้างหลังบ้านอ่ะลาวามีข้างหลังบ้านอ่ะลาวาข้างหลังบ้านมีอ่ะมีเหรอมีโอ้โหดีนะโดดใครจะไปตัดเลยแล้วมาเดี๋ยวผมไปตัดให้ชั้นสองไว้สำรวจการไงแบบว่าเฮ้ยตัวอะไรมาได้ดูง่ายๆหน่อยแบบว่าหลบวางมันดูแล้วขุดไปหลบในบ้านทันเลยวันนี้บ้านเราเริ่มเป็นวัดเป็นวาแล้วเป็นวัดเป็นบ้านหรือเป็นวัดยังว่าไม่เสร็จครับไหนวะลาวามานี่หลายเมตรใช่ไหมไม่รู้ว่าใช่หลายเมตรไหนบอสเฮ้ยพี่ว่าเดี๋ยวต้องกลางๆเราทำเป็นกระจกไหมจะแบบว่าเฮ้ยมองเห็นคนข้างล่างด้วยไหนบอสลาวาอยู่ไหนอุ้ยเจอสเกลตันหนีละวายขนลุกเลยโหดูเลยครับคนเด็กวิ่งออกมาวิ่งป่าราบแล้วเร็วๆๆๆหูขาคือโดนยิงเดี๋ยวใช้เคจัมป์แป๊บโอ้ยโดนอุ้ยโดนอีกดอกโอ้ยดอกๆเมื่อกี้โดนลูกขนูเคจ้ำเกือบไม่ทันเดี๋ยวไม่หาทรายแล้วด้วยน้องทรายอ่ะนี่มันต้องวางเอ้ยอันนี้อินฟินิตี้ยังในบ่อน้ำนี่ แล้วใครมาสร้างวะผมเองแหละเผื่อใครต้องการอาบน้ำไงอินฟินิตี้โคตรอินฟินิตี้เลยพี่บอสไปดูใต้บันไดดิไหนให้ผมเลือกเซตโฮมก่อนไหมเซตโฮมก่อนไหมผมยังไม่ได้วางเตียงเลยเอ้ยวางเอายังไม่ได้วางนะพี่บอสนี่นอนริมสุดเอ้ยแมวเลยผมชอบสันโดษนอนริมหน้าต่างนี้ดูแหละผมจะสร้างหน้าต่างไว้อย่ามาแล้วชิปเปอร์มาตื่นมาปลื้มก็กันหน้าต่างต่อหน้าต่างต่อจ่อไม่ต้องต่อมากก็ได้นะเซอร์ไพรส์หลอนจ่อยหลายรูแล้วแม่งหลอนแล้วหน้าต่างมองตรงเลยเดี๋ยวต้องคืออาจจะมีอะไรมาเคาะประตูตึง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 ประจำอ่ะผมตอนเล่นซิงเกิลสร้างกำแพงเมืองเลยครับกำแพงเมืองฮะมันแบบกรุงโรมไงจะได้มองเห็นศัตรูไอ้ต้นไม้ที่ผมปลูกมีค่าตึกอยู่หน้าบ้านซอมบี้มันโดดได้เกิน8-9บล็อกเลยมันดูอลังการเลยนะอุ้ยแล้วทำไมซิงเกิลตันมันเยอะจังวะเสียงมันดูเยอะนะผมว่าสร้างบ้านเป็นกระจกเดี๋ยวไหมง่ายเหรอวะข้างบนอ่ะฮะข้างบนทำเป็นกระจกก็ได้นะแต่ตอนนี้เซตโฮมก่อนดีกว่าไหมตอนเช้าคนตื่นได้ก่อนที่มันจะเช้าอีกรอบเดี๋ยวไม่ได้เสร็จนอนแล้วมาสันโดษผมนอนนี่ไอ้ผมรักต้นไม้ผมจะนอนพื้นที่ที่มีต้นไม้ใช่ว่าคุณเอผมนอนแล้วฮะนอนผมนอนกลางครับโอเคมีใครรู้บ้างว่ากี่นาทีแล้วแล้วก็เผาไม่นอนใครยังไม่นอนวะนอนกระเพรายังทำการติดตั้งกระจกอยู่แล้ว
ไม่นอน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 ได้แล้วนอนสิเว้ยนอนได้แล้วเดี๋ยวเช้านอนบอกให้นอนบอกให้นอนโอเคนอน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 มึงตั้งเลยยังไงหาของตั้งอีกเฮ้ยเตรียมนอนแล้วโอเคโอเคฮะเราได้นอนแล้วจะโดนแย่งเสียงโอเคฮะก็อย่าลืมกดไลค์ครับสุดท้ายนะฮะบ๊ายบายครับเดี๋ยวพี่บอกว่าเดี๋ยวเย้ฟิวเกนเย้เฮลแล้วเจอกันครับฟิวเน็กพาร์ทฮะเช้าพอดีบ๊ายบายบ๊ายบาย